ลูกทุ่งตัวจริงวันนี้พบกับสิรินทรานิยากรลูกทุ่งมหาบัณฑิตคนแรกของเมืองไทยพ่อแม่เหนื่อยนะแล้วพ่อหาเงินคนเดียวตอนที่จะได้กินอะไรอร่อยๆเช่นเป็ดพะโล้อย่างเงี้ยพอได้เงินกู้ตรงนั้นอ่ะพ่อก็จะซื้อของอร่อยๆให้เรากินมันจะเป็นแบบมีความสุขเหลือเกินพิเศษสำหรับแฟนรายการใน YouTube เท่านั้นรับไปเลยเสื้อรายการลูกทุ่งตัวจริงเพียงคุณกด Subscribe ช่องวิทยาสุภพรโอภาส Official แล้วถ่ายรูปหน้าจอที่อยู่เบอร์ติดต่อส่งมาที่เราโดยแอดไลน์ QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ทางเราจะสุ่มชื่อผู้โชคดีแล้วจะแจ้งให้ทราบด่วนมีจำนวนจำกัดกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Officialชีวิตที่ถูกบันทึกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จผลงานจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นตำนานลูกทุ่งตัวจริงสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยครับช่วงเวลาจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาแห่งการตามติดชีวิตลูกทุ่งตัวจริงวันนี้ผมมีนัดกับลูกทุ่งตัวจริงนักกอล์ฟตัวยงเจ้าของบทเพลงดังมากๆนะครับไม่ว่าจะขอก็รีบขอหรือจะเป็นรั้วเขาหลอกแม้กระทั่งอยากฟังซ้ำระดับมหาบัณฑิตนะครับเป็นนักกอล์ฟตัวยงลูกทุ่งตัวจริงสิรินทรานิยากรผมนัดกันวันนี้แหละครับสวัสดีค่ะพี่เวทเสมือนชีวิตเสมือนมาถึงดาวยังซ้อมเหนื่อยซ้อมซะเหนื่อยหาเวลาไม่ค่อยได้ก็มาหนักเรื่องของงานประจำที่เราทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็สุขภาพดีทั้งนั้นก็หน้าเป็นสาว 2,000 ปีหน้าตายังสาวสวยอยู่เพราะออกกำลังกายนะครับเอ้ามารอนานแล้วเริ่มเลยคุยกันต่อค่ะนะครับคุยเป็นเรื่องเป็นราวว่าหลังจากที่เป็นนักกอล์ฟตัวยงก็เป็นแล้วเป็นมหาบัณฑิตเป็นทั้งนักพากย์มวยเป็นทั้งดีเจยังขายข้าวแกงอยู่ใช่ไหมขายแล้วขายแล้วเคยขายมาแล้วเคยขายมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขายอีกยังไม่ได้ขายอีกใช่มันมายังไงตั้งแต่เริ่มต้นคือเขาว่าวงการก่อนเข้าสู่วงการมันคุณพ่อเป็นพคล.ใช่ไหมใช่พนักงานขับรถไฟค่ะครับใช่แม่ก็แม่บ้านก็มันชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงตั้งแต่สมัยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังแค่เริ่มจะหัดพูดเลยมั้งที่ร้องเพลงได้ซึ่งพ่อกับแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเพลงครูสุรพลดังมากเพลงยาเป็นถุงกาแฟนั่นแหละค่ะซิ่งร้องได้ครับร้องได้แล้วก็พี่ชายครอบครัวเนี่ยจะเป็นคนเลาะชอบร้องเพลงที่สำคัญคือคุณตาเนี่ยเป็นหมอลำครับก็คงจะเกี่ยวเนื่องกันมานะคะนี่เราได้ยินเสียงพี่เสียงพ่อเสียงแม่อะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินที่เขาร้องเพลงแล้วก็จะมีวงเล่าที่เขานั่นกันเขาจะเฮฮากันถ้าเพลงดีนะที่บ้านร้องเพลงไม่ใช่เอตโลอย่างอื่นอ๋อไม่มีร้องเพลงสนุกสนานเฮฮากันมากใช่พี่แล้วก็เลยเราก็มีความรู้สึกในส่วนหนึ่งคือเราชอบอยู่แล้วชอบเสร็จแล้วมันแรงบันดาลใจคืออยากจะได้ตังค์แต่ถามว่ารักเรียนไหมรักเรียนมากต้องรักอะต้องเชื่อเป็นคนที่ใฝ่ชอบเรียนรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆคือเป็นคนที่ศึกษาอะไรที่เราอยากรู้ต้องไปเรียนช่วงเวลาว่างไม่ได้เลยใฝ่เรียนต้องเรียนนี่น่ามันจึงกลายเป็นลูกทุ่งตั้งแต่ฮือฮา
ลูกทุ่งปริญญาตรีมาถึงเป็นมหาบัณฑิตนั่นนี่จะเป็นด็อกเตอร์ต่อไปหรือเปล่ายังไม่ทราบจริงๆเรียนไปแล้วถ้ามีเวลาเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วค่ะแต่ว่ารอขึ้นสอบยังไม่ได้สอบอ๋อแล้วก็เรียกว่า coming soon เร็วๆนี้นะครับจริงๆที่เขาเชิญมาให้แล้วไปเรียนแล้วแต่ว่ายังสอบ TOEFL ไม่ผ่านเพราะว่ายังไม่มีเวลาอ่านหนังสือคือมันต้องเราทิ้งภาษาอังกฤษไปนานมากครับแล้วก็มัวแต่มาทำงานซะจนไม่ได้อ่านหนังสือก็เลยหยุดเรื่องของการเรียนก่อนอยากทำงานตรงนี้ให้ดีก่อนใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงพูดถึงเรื่องการร้องเพลงก็เริ่มต้นประกวดสิคะประกวดตั้งแต่ตอนนั้นอายุสัก10กว่าขวบอ่ะพี่ชายก็พาไปร้องตามห้องอาหารเมื่อก่อนพี่ชายเขาร้องด้วยเขาก็ไปประกวดวันเสาร์ก็ขวบที่เดินทัวร์ประกวดไปแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่เขาจะมีแถวประตูน้ำเนี่ยเขาก็จะมีกลางวันประกวดร้องเพลงครับก็จะมีรางวัลเท่าไหร่นะชนะเลิศได้700รองชนะอะไรก็ว่ากันไปนี่เราก็อยากหารายได้นะคะในส่วนหนึ่งก็คือช่วยที่บ้านแหละก็เลยประกวดไปพี่ชายก็พาไปเขาไปประกวดก่อนพอเขาได้รางวัลปุ๊บเขาจะอีกอาทิตย์นึงเขาจะพาเราไปก็ไปประกวดก็ได้มาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มีโอกาสทำเพลงนะกับครูพีระติบุพภาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังเด็กมากแล้วครูพีระก็ให้ทำเพลงแต่ว่าก็เป็นเพลงตอนเด็กๆร้องนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่อยอดเป็นเพราะว่าพี่ชายอยากจะให้ร้องเสร็จแล้วพอมาประกวดเรื่อยๆก็ในระหว่างนั้นก็มีงานเรื่อยๆนะพี่วิทย์จริงๆทาเนี่ยพี่ชายก็พาไปเทสหน้ากล้องบริษัทเอเจนซี่ที่หาตัวแสดงก็ไปถ่ายโฆษณานะไม่มีใครรู้สินทาขะถ่ายโฆษณานมจำได้ถ่ายที่สวนลุมขี่จักรยานนะคะแล้วก็ได้เงินมาตอนนั้นได้มา700ให้แม่หมดเลยมีความรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรให้กับที่บ้านแล้วเพราะเห็นแม่ลำบากอ่ะเห็นที่บ้านคือลูก7คนแล้วเรียนหมดเรียนหนังสือหมดแล้วเราถึงแม้จะเป็นคนเล็กก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าพ่อแม่เหนื่อยนะแล้วพ่อหาเงินคนเดียวอย่างเงี้ยลูกๆก็อยู่ในวัยเรียนกันทั้งหมดเลยตัวเองตอนเด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้พ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยคนเดียวตอนที่จะได้กินอะไรอร่อยๆเช่นเป็ดพะโล้อย่างเงี้ยเป็นอาหารอร่อยมากที่มันจะมีขายตอนที่พ่อจะได้เงินแต่ละปีจะมีเงินกู้เขาเรียกว่ากู้ของรถไฟใช่พอได้เงินกู้ตรงนั้นน่ะพ่อก็จะซื้อของอร่อยๆให้เรากินมันจะเป็นแบบมีความสุขเหลือเกินเหมือนกับเป็นโบนัสประจำปีเลยใช่ค่ะนี่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งเบาภาระเราก็ใช้วิธีการนี้ไปประกวดที่นั่นที่นี่ที่นู่นแล้วมีอยู่รางวัลมีที่หนึ่งที่เป็นรางวัลใหญ่ในตอนนั้นได้รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาทได้ทีวีสีถ้าหากว่ามีชนะรอบเดือนก็จะมีชนะรอบเดือนได้วิทยุเทปซึ่งตอนนั้นวิทยุเทปก็หรูแล้วมันมีแต่วิทยุทรานซิสเตอร์ที่แบบไม่มีเครื่องเล่นเทปก็ถือว่าแพงขึ้นมาหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศรอบภาคเป็นภาคตอนนั้นประกวดนักร้องภาคใช่ไหมใช่นักร้องสุนทรีวาทินีค่ะตอนนั้นยังเป็นลูกกรุงอยู่ตอนนั้นร้องลูกกรุงตลอดไม่ได้ร้องทุ่งวงวาทินีที่ทาประจำตอนหลังนี่ก็เป็นวงลูกกรุงเป็นลูกกรุงค่ะเป็นลูกกรุงก็คือไปประกวดเสร็จก็ต้องร้องลูกกรุงเพราะถ้าหากว่าได้คะแนนมหาชนเนี่ยคนโทรศัพท์มาให้คะแนนเมื่อก่อนก็มีแต่เป็นการโทรศัพท์มาเชียร์ก็จะได้ทีวีด้วยได้ถ้าหากชนะภาคในภาคในเขตที่เราประกวดในภาคกลางเนี่ยเราก็ได้วิทยุด้วยเสร็จแล้วพอไปชิงเนี่ยก็จะได้เงิน10,000ได้ทีวีโอ้โหเป็นความฝันฉันจะได้มีทีวีสีเพราะสมัยนั้นใครมีทีวีสักเครื่องเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันใช่แล้วดูมันเป็นขาวดำเป็นขาวดำแล้วทีวีที่เป็นทีวีสีเราต้องไปยืนข้างบ้านน่ะไปแอบดูตรงร่องรั้วมาผมเด็กๆเองไปดูชาวบ้านใช่มั้ยพ่อทั้งซอยเค้ามีอยู่บ้านเดียวบ้านเสียทีเราก็ต้องไปนั่งตอนเย็นดูหนังดูละครจริงพี่ชายก็คอยฝึกแล้วก็จะเอาเรื่องราวที่เขาไปเรียนมาจากครูบาอาจารย์เวลาที่เขาไปประกวดร้องเพลงเนี่ยเขาก็มาสอนเราแล้วก็ฝึกก็ได้ไม่ได้ปีแรกนะปีแรกตกรอบครับได้ชนะในส่วนของภาคชนะไปได้วิทยุมาเครื่องแล้วแต่พอไปชิงแพ้คือปีแรกไม่ได้ทั้งที่เราเป็นตัวเก่งนะคือทุกคนฟังว่าสิรินทานเนี่ยเสียงอย่างนี้เธอจะต้องชนะเลิศแน่ๆแต่พอถึงวันชิงจริงๆพอขึ้นชกจริงๆเป็นตัวเกรงไปหมด ตกรอบไม่ได้ชนะแต่เราก็ไม่ท้อไงเราก็แบบเอ้ยยังมีโอกาส ก็อีกปีก็ประกวดอีกก็ประกวดก็ทีนี้ก็ได้สมหวังก็ชนะสมหวังได้ชนะเลิศใช่ใช่ของประเทศพอได้รางวัลชนะเลิศลูกกรุงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะประกวดลูกทุ่งลูกกรุงได้แล้วนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเราได้ชนะเลิศแล้วนี่กะจะเอาแชมป์ทุกรุ่นเลยนะ ไม่หรอกก็มันเป็นก็เรียกว่าแรงบันดาลใจจากรางวัลแหละค่ะ มันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเรื่องของเรียนนี่เป็นเรื่องที่หลักที่เราคิดว่ายังไงฉันจะต้องเรียนให้จบให้ได้จบปริญญาตรี
นะคะก็ไปประกวดลูกทุ่งทีนี้ด้วยความที่เราไม่ได้มีความคุ้นเคยหรือว่าความไม่เข้าใจทางของลูกทุ่งใช่คือร้องได้เพราะลูกทุ่งนี่มันจะต้องเป็นสำเนียงต้องมีเอื้อนต้องมีอะไรนี่เป็นคนกรุงเทพใช่ค่ะนะฮะเกิดกรุงเทพแล้วยังเป็นแชมป์ลูกกรุงใช่ค่ะมาร้องลูกทุ่งโอ้โหถือว่าชกแบบผิดสนามแล้วก็ร้องของแม่ผ่องไงฮะของแม่ผ่องก็จะไม่ได้มีอะไรเสียงนี่นะถ้าร้องตอนประกวดร้องเพลงฝากดินดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนเนื้อลากเสียงเป็นเสียงไม่เสียงไม่ไหวนะคะก็ปรากฏว่าไปแข่งกับตอนนั้นไม่มีแยกผู้หญิงผู้ชายครับก็ไปแพ้ผู้ชายไม่มีการแบ่งไม่มีการแบ่งค่ะผู้ชายก็ร้องเพลงของพี่สอนเพชรเสียงเขาเยอะมากเขาแผ่ออกมาที่เราแบบเออเราเรียบมากเลยดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นหน้าเฉยมากหน้าก็ตะเบงกันหน้าดำขมเขียดใจจะขาดแล้วเขาก็แบบปี๊ดไปเลยเพราะนั้นต้องให้เขาต้องให้เขาเราก็เข้าใจได้แล้ววันเพลงโชว์มากกว่าใช่ค่ะแล้วครั้งนั้นแหละที่เจอครูการกรุณวงโดยที่เราไม่รู้จักครูการเพราะครูการเป็นกรรมการตัดสินเขาตามแล้วเดี๋ยวตีตะก๊อบกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันมันอีกยาวมากนะพี่พักต่อไปเดี๋ยวอีกลุ้มอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเราตีจบแล้วจะคุยหมดไหมเนี่ยหมดโอเคป่ะโชว์เวลาสามนาทีบอกกับพี่มันเร็วเกินการน้องรักใครอยู่แม่พ่อก็รู้ว่าน้องรักกันถ้าสนใจน้องต้องรอนานๆไม่รุกรานเร่งรัดไม่ควรจำกัดเพียงสามนาทีไม่ควรจำกัดเพียงสามนาทีมันเป็นความรู้สึกอึดอัดในหัวใจมากว่าเราจะไปทางนั้นก็ดีทางนี้ก็รักเอามานั้นเลยการตีในแต่ละครั้งมันก็ยังแตกต่างกันเหมือนชีวิตไม่แตกต่างกันเลยสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ตีนานมากแล้วค่ะพี่วิทย์ครับมากันสักโอ้โห 6-7 ปีแล้วมั้งแล้วโดยปกติก็ไม่มีสนามประจำเกี่ยวไหมฮะว่าการมาเล่นกอล์ฟเนี่ยทำให้ทานเนี่ยได้ฝึกจิตเหมือนฝึกสมาธิตัวเองโหมากนะพี่ตอนที่ทานเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยเราได้ไปเล่นในสนามแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับชีวิตนึงเลยนะที่มันต้องมีการวางแผนการจัดระบบจะต้องมีการควบคุมจิตนี่คือการใช้ชีวิตของการใช้ชีวิตแต่ละวันเลยบนสนามเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายมากมายที่มันกว้างขวางมากมายบางวันก็ประสบความสำเร็จบางช่วงเวลาก็ล้มเหลวในสนามเดียวกันเนี่ยการตีในแต่ละครั้งมันก็ยังแตกต่างกันเหมือนชีวิตไม่แตกต่างกันเลยกับชีวิต
เอาละช็อตต่อไปนี้ก็เป็นการต่อสู้ในขั้นที่2ใช่มั้ยเชิญเชิก็ได้มีโอกาสคุยกันในช่วงหลุมสุดท้ายแล้วเข้ามาถึงเรื่องของแล้วไปมายังไงกลายเป็นลูกทุ่งเนี่ยคือไม่ได้หลังจากร้องลูกกรุงกับวาทินีไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องก่อนดีกว่าแล้วมันไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักร้องอาชีพในชีวิตไม่เคยคิดเลยคิดแต่ว่าประกวดเสร็จแล้วใช่แล้วก็จะไปกลับไปเรียนหนังสือละทีนี้พอมีโอกาสมีครั้งนึงที่มีเพื่อนที่ร้องที่ประกวดวาทินีด้วยกันน่ะแล้วเค้าร้องเป็นเสียงประสานตอนนั้นฮอตเปเปอร์ดังมากฮอตเปเปอร์ซิงเกอร์ดังมากตัวเธอเองก็เป็นเสียงเมโลดี้ก็เลยคิดหาหนทางหารายได้กันดีกว่าไปสมัครร้องเพลงห้องอาหารตอนนั้นบอดี้เอ็มคาเฟ่ดังมากที่ดังมากใช่ในสมัยนั้นแล้วทาก็รู้จักกับพี่โหน่งศิรินันท์โรจนธรรมพี่โหน่งเนี่ยเขาร้องที่นั่นร้องที่นั่นเขาก็เลยก็เหมือนกับแนะนำไปแล้วก็ไปสมัครก็ไปเทสเสียงไปอะไรต่างๆเขาก็รับก็เลยต้องออกจากวาทินีนับจากวันนั้นก็คือมาร้องกลายเป็นมืออาชีพแล้วเป็นเริ่มร้องอาหารใช่ที่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับทุกวันก็ตอนนั้นเรียนปีหนึ่ง entrance ไม่ได้ก็เลยไปเรียนที่รามคำแหงก็เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เรียนกลางวันเนี่ยไปเรียนพิเศษกะว่าจะ entrance อีกปีหนึ่งจะเอ็นอีกครั้งหนึ่งยังไม่หมดความพยายามใช่คืออยากจะเป็นหมอจะเลิกสองยามกลับถึงบ้านกว่าจะล้มลงหมอนก็ต้องมีตีสองมั้งประมาณนั้นนะคะพ่อก็มารับมาส่งตลอดอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วปรากฏว่าร้องไปได้สักระยะหนึ่งคือเงินเดือนตอนนั้นมันเป็นแรงจูงใจเรามากจบปริญญาตรีเนี่ยตอนนั้นได้ 2,000 กว่าบาทอ่ะแต่เราได้เดือนตอนนั้นเดือนละ 7,000 ก็ถือว่าเยอะมากแล้วเยอะฮะเยอะไม่ต้องแต่งต้องคูณแบบตอนทองเพิ่งบาทนึง400กว่าบาทเองใช่ก็ปี22ปลายปี25ปลายปี25ปลายปี25ค่ะก็เสร็จแล้วพอร้องกลางคืนได้สักระยะหนึ่งกลางวันก็ไปเรียนพิเศษปรากฏว่ากลางวันที่ร้านนั่นน่ะจ้างให้เราร้องต่อให้ร้องอีกมันก็เลยจุดวิกฤตเลยไม่เรียนละไม่เรียนพิเศษละหยุดเลยแต่เห็นเงินมันโปรยมาเยอะแล้วตอนนี้ก็ไหนๆมาแล้วก็ร้องทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้เงินเพิ่มได้เงินเพิ่มได้เป็นเดือนละ10,000ครับก็โอ้ก็โอเคนะมันก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็เปลี่ยนชีวิตในช่วงเวลานั้นที่ร้องห้องอาหารเนี่ยก็บริษัทเขาก็มาดูตัวเพราะว่าทางพี่หน่งเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันหมายถึงว่าในที่นี้คือบริษัทอโซนาสุรินทาเนี่ยเธอเกิดเธอมาพร้อมๆกันกับพุ่มพวงแต่ก่อนพุ่มพวงมีคนหนึ่งจำได้ไหมคุณวิทยาจำได้จันทาธีรวรรณโกพกหวีกีพกแป้งจันทาเป็นคนเสียงดีแล้วพลาดโอกาสพอหมดจันทาปั๊บก็มีพุ่มพวงเข้ามามีสุรินทาเข้ามาสุรินทาเนี่ยก็มีคนเอามาฝากกันถูกไหมครับบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงเพราะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงกับวาทินีมาก่อนแล้วร้องลูกกรุงแล้วเธอร้องอยู่บอนนี่เอ็มคาเฟ่สมัยก่อนเธอร้องเพลงเพราะไหมศิรินทาเป็นคนร้องเพลงเพราะจันทาออกไปก็ทำยังไงคุณปิติบุญสูงจับมาร้องลูกทุ่งตอนแรกๆเธอไม่ไปเสียงเธอไม่ได้ไปลูกทุ่งแรกๆยังออกกึ่งนะครับแล้วจากนั้นชุดแรกหลงมนคน FM ยังกึ่งอยู่พอเริ่มมารู้ว่าเขาหลอกก็ออกสำเนียงลูกทุ่งแต่ถามว่าจ๋าไหมไม่จ๋านั่นคือการแปลงจากนักร้องลูกกรุงแล้วมาเป็นลูกทุ่งแต่เสียงเธอคือเสียงหวานมันเหมือนมันมีสตาร์ขึ้นมาออกทีวีปั๊บเนี่ยออกช่อง9นี่แหละอุ๊ยนักร้องคนนี้ใครอ่ะน่ารักนั่นคือจุดที่เป็นศิรินทราแล้วมาเป็นรู้ว่าเขาหลอกเชียร์10 เดือนประชุมกันที่บริษัทคุณปิติจะถอดจากคิวไม่ไหวแล้วบอกเฮ้ยขออีกเดือนถ้าไม่ได้ถอดอีกเดือนนึงเท่านั้นรู้ว่าเขาหลอกมาอะไรก็ดึงเขาไม่อยู่ตอนนั้นลูกทุ่งเริ่มมีพี่พึ่งเข้ามาตอนนั้นแล้วมันก็ถือว่าสร้างจันทาธีรวรรณใหม่แต่ว่ากำลังจะสร้างความยิ่งใหญ่ใช่ค่ะเหมือนกันสร้างจันทาธีรวรรณตอนนั้นจันทาธีรวรรณร้องโกพวกวีกีพวกแป้งดังแล้วทีนี้เขาก็มาดูตัวเสร็จเขาก็ไปเทสเสียง
ที่บริษัทในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาดูตัวแล้วเขาบอกหน้าอย่างนี้ลูกทุ่งเหรอ ก็คือมันเป็นความคิดของเจ้าของบริษัทอะซึ่งตอนนั้นทาก็คือเขาให้ร้องทั้งสองแบบให้ร้องสองแบบลูกกรุงด้วยลูกทุ่งด้วยอ๋อจะเทสดูแล้วดูความเหมาะสมใช่ค่ะทีนี้ทางอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทเสียงทองซึ่งทาไปเทสเสียงไว้แล้วเขาจะให้ร้องลูกกรุงเขาให้เพลงมาและให้เงื่อนไขให้เตรียมตัวเซ็นสัญญามาแล้วมาเราก็มาตัดสินสอดเท่าไหร่ละใช่นะตัดสู่ขอกันมันมีความรู้สึกว่าต้องเลือกเจ้าบ่าวนิดนึงต้องเลือกตอนนั้นค่ะพอทางอโซน่าเสนอเงื่อนไขตรงนี้บอกคุณต้องร้องลูกทุ่งโชคดีจริงๆเลยมีเท่าแก่มาขอสองฝั่งอีกฝ่ายลูกกรุงอีกฝ่ายลูกทุ่งให้เพลงลูกกรุงให้แล้วลูกทุ่งก็บอกต่อไปนี้เราต้องตัดสินใจว่าจะเป็นสะพายแบบไหนดีมันเป็นความกรุงหรือจะเป็นภูธรมันเป็นความรู้สึกอึดอัดในหัวใจมากว่าเราจะไปทางนั้นก็ดี ทางนี้ก็รัง เอามานั้นเลยปรึกษากันอยู่ประมาณเดือนนึงครับไปไหนดีเนาะลูกกรุงลูกทุ่งลูกกรุงลูกทุ่งลงมติกันว่าไปลูกทุ่งไปลูกทุ่งเพราะอะไรครับ1บริษัทให้เหตุผลว่าบริษัทในบริษัทไม่มีนักร้องลูกทุ่งมีพี่พึ่งคนเดียวในเวลานั้นนักร้องลูกทุ่งจันทาธีวันไอ้น้องเนี่ยก็เพิ่งจะร้องเพลงโกพวกวีกี้พวกแป้งดังแต่ว่ามีปัญหาก็คือไม่ได้อยู่อโซน่าแล้วไม่ได้อยู่พี่แววมายุราดัง2คนคือเป็นนักร้องลูกทุ่งในเวลานั้นที่ดังโอกาสที่จะเกิดของความเป็นลูกทุ่งอ่ะมีสูงกว่าใช่ค่ะฝ่ายลูกกรุงเนี่ยเฉพาะฝ่าด่านของอโซน่าก็ผ่านนักร้องไปยากแล้วเพราะตอนนั้นเรียงกันเป็นแถวเลยลูกกรุงแล้วตอนนั้นยังเป็นยุคของลูกกรุงยังไม่ถึงกับว่าซบเซาเหมือนปัจจุบันใช่ค่ะนะครับฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจำไว้มาอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักฉันมากหนักหนาเสมือนชีวิตเสมือนดวงตาคำนี้น่ารักจังเหมือนบทเพลงฟังครั้งหนึ่งไม่พออยากฟังซ้ำฟังต่อสักหมื่นหมื่นครั้งบอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำถ้อยคำฝากฟังเพลงอย่างนี้คนเดียวที่จะทำศิลินทาให้เกิดได้คือครูการการุณวงศ์ใช่ค่ะดูฟอร์มมวยแล้วมันเป็นไฟเตอร์หรือมันเป็นบ็อกเซอร์กันแน่มันแบบไหนแล้วก็แบ่ง5เพลงครูรบไม้ทาอีก5เพลงไปให้พี่พึ่งสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736ก็เลยมองว่าทางหนทางที่มันจะเปิดได้ดีกว่าน่าจะเป็นลูกทุ่งคือการจัดคิวการเชียร์ด้วยการเชียร์ด้วยใช่เขาก็มองแล้วว่าถ้าหากว่าเราร้องทุ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสโดยเขาจะสร้างทางให้เป็นแบบพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกึ่งอ๋อเป็นลูกทุ่งไม่ถึงกับว้าวแมนบอลค่อยว้าวแมนบอลพี่ตู่ร้องประมาณนี้นึกภาพออกนึกภาพออกใช่ค่ะตัวเธอเองก็คือบอกร้องได้แต่ว่าจะให้ร้องแบบเอื้อนเยอะๆอะไรเงี้ยทำไม่เป็น
ไม่เป็นก็เลยมาเป็นลูกทุ่งแบบใสแบบหวานมากกว่าก็คือร้องโจ๊ะโจ๊ะหรือว่าไม่ต้องเอื้อนเยอะอะไรประมาณนั้นลาบสุกหน่อยใช่ไม่ต้องลาบเลือดใช่มีนิดนึงมีการผสมผสานหน่อยโอเคครับถ้าหากว่าจะเป็นเพลงเนื้อหาลูกทุ่งก็เป็นโจ๊ะก็โจ๊ะแบบร้องจุ๊บ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 เป็นคำๆไปง่ายๆก็เลยครูลบสิคะก็เข้ามาครับก็มาแต่งให้เลยแล้วเพลงของคุณจันทราธีรวรรณที่ทำเอาไว้หรือยังไม่ได้ออกเนี่ยก็เอาเพลงเก่าที่เป็นของครูลบเนี่ยนะใช่เพราะตอนครูลบก็แต่งให้พุ่มพวงซะนั่นแหละใช่ก็เลยคิดว่าคงจะสร้างได้อีกคนนึงก็เลยเอาเพลงของ ของเก่าของจันทราเนี่ยมาแต่จริงๆแล้วสั่งให้ครูลบไปแต่งละ10เพลงครูลบก็แต่งมาละ10เพลงมีสาวนาสั่งแฟนมีบทนางรองมีฉันอยากเป็นดาวหลงมนคน FM หนาวใจในชุดนั้นปรากฏว่าพอบริษัทมาเห็นปุ๊บสิรินทร์เขาให้เอาเพลงของจันทราที่มีอยู่เนี่ยที่มีดนตรีอยู่เนี่ยไปร้องก่อน5เพลงแล้วก็แบ่ง5เพลงครูลบไม่ทาอีก5เพลงไปให้พี่พึ่งนั่นแหละโอ้ไม่งั้นสาวดาสั่งแฟนอาจจะเป็นสิรินทราเป็นคนสั่งก็ได้แล้วอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพลงของพี่พึ่งมันไม่แน่ครับมันไม่แน่มันอาจจะเป็นความลงตัวเราเลยได้หลงมนคนเอฟเอ็มแล้วก็หนาวลมก็ไปห่มผ้านั่นมามันก็บอกค่ะแล้วพี่พึ่งก็ได้หากมีเวลามาเยี่ยมกันหน่อยพี่พึ่งเอาไปบทนางรองให้พี่พึ่งไปเพราะเขาบอกว่าสิรินทราต้องการมาเป็นนางเอกไม่ใช่เป็นนางรองเขาก็เลยเพลงเอาบทนางรองให้พี่พึ่งโอ้คิดเยอะเลยนะบริษัทว่าอย่างนั้นเพลงการทำเพลงที่ต้องคิดเยอะจริงๆใช่ค่ะแล้วผมก็เห็นด้วยนะว่าสาวนาสั่งแฟนไม่ใช่หมายความว่าสิรินทราจะเวอร์ชันยังไงก็แล้วแต่มันเพลงมันก็เหมาะกับคุณพึ่งนะใช่คือเขาเรียกว่ามวยถูกคู่เป็นเพลงแบบกิ๊กใช่ไหมสิรินทรามันต้องเป็นอีกแบบนึงใช่แล้วก็คือถ้าหากว่าทามาร้องก็คงจะเป็นอะไรประหลาดประหลาดอ่ะมันไม่อาจจะไม่ประหลาดหรอกมันอาจจะเป็นอีกเวอร์ชันใช่ค่ะก็มันเลยลงตัวตรงนั้นตอนนั้นก็เลยเริ่มกันที่ลูกทุ่งใช่ค่ะแล้วไปมายังไงไปเจอครูการการุณวงครูลบบอกเลยครูลบบอกนักร้องแบบนี้เสียงแบบเนี้ยคนเดียวที่จะทำสิรินทราให้เกิดได้คือครูการการุณวงอ๋อครูลบเป็นคนพูดเองด้วยใช่ค่ะทางเพลงครูการก็คือประมาณกึ่งๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครูการจริงๆครูเขาไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งจ๋าตัวครูเองเขาก็ร้องเพลงประมาณเนี้ยออกทางลูกกรุงเหมือนกันลูกกรุงใช่ค่ะก็เลยนัดครูการมาซึ่งในวันนั้นเนี่ยพอทาเจอครูการทาก็เฮ้ยครูคนนี้เนี่ยที่เจอที่ตำบลกวดชุมทางคนเด่นเราไม่รู้ว่านี่คือครูการการุณวงศ์รู้แต่ว่าครูมาเตือนว่าครูมาถามว่าเออลูกทำอะไรอยู่ลูกร้องเพลงเพราะนะร้องเพลงเพราะนะทำอะไรอยู่เสียดายเนี่ยที่ไปเจอคู่แข่งที่เขาเก่งกว่าอ๋อตอนประกวดครูเคยเข้ามาทักทั้งนั้นมาเจอกันก็ต้องจำเราแม่นเลยครูจำทำแม่นเลยแต่ทาเนี่ยเพิ่งจะรู้อุ๊ยนี่คือครูการนี่ครูการการุณวงศ์เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้ภาษาว่าครูการแต่งเพลงอะไรดังเรายังไม่รู้แต่รู้ว่าคนเนี้ยครูคนเนี้ยที่เป็นกรรมการตัดสินในวันนั้นแล้วบอกกับเราว่าอย่ามายุ่งกับวงการนี้ดีแล้วลูกไปเถอะกลับไปเรียนหนังสือต่อเหรอครูบอกยังเด็กอยู่ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นทาบอกครูถามทำอะไรอยู่ลูกเรียนหนังสือบอกเออดีแล้วกลับไปเรียนหนังสือเถอะอย่ามายุ่งกับวงการนี้เลยถ้าจำแม่นเลยอ่ะสุดท้ายพอมาเจอกันกลับกลายเป็นครูที่บอกว่าให้เราไปเรียนหนังสือเนี่ยมาแต่งเพลงให้เราใช่ค่ะนั่นก็เริ่มเลยคิดฮอดอีสานครูก็เอาคิดฮอดอีสานมาแล้วก็เพลงเป็นอัลบั้มชุดแรกของครูการน้องว่างทุกวันที่แก้กับข้อเวลาซ้ำดีเราวันเธอว่างของรังสีรังสีใช่ค่ะแล้วก็ทำชุดกากีเหมือนดอกไม้ใครว่ากากีชั่วที่ร้องแก้กันแล้วในชุดนี้รู้สึกจะมีเพลงได้โปรดเธอที่รักที่เอาลูกกรุงมาร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือผมบริษัทก็พยายามมองว่าเอ๊ะจะทำยังไงเอาเพลงลูกกรุงมาดัดให้ทาร้องเป็นลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาที่ทาได้ร้องชนะเลิศวันศูนย์ดนตรีวาทินีที่เอามาร้องให้ทาร้องแบบในแนวลูกทุ่งนั่นคือชุดแรกของครูการเสร็จแล้วพอชุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดพลิกผันที่ทาจะต้องออกจากห้องอาหารแล้วก็มาเดินสายโดยที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วก็ต้องตระเวนเดินสายทั่วประเทศใช่ในช่วงการเปลี่ยนชีวิตจากงานประจำแล้วมาอย่างนี้เคยคิดไหมว่าเสี่ยงมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวเรามากนะทาว่านะคือเรามีทาไปกับไม่ได้ไปคนเดียวไงคะก็มีพี่มีแม่ไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็บ้านๆอยู่แล้วจริงๆทาก็สัมผัสกับชีวิตบ้านๆมาตลอดไม่ได้หลอดเลยอะไรลอยฟ้าไม่ใช่พอเราไปเจอตรงนั้นเนี่ยแรกๆก็มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกันครับแปลกๆเหมือนกันเพราะเรายังปรับตัวไม่ได้เราเป็นคนลูกกรุงมาดูลูกทุ่งแหมสนุกสนานมีเดินสายมีล้อมวิก
ใช่นะฮะแล้วการแต่งตัวที่สำคัญคือการแต่งตัวคือเราไม่รู้คนละเรื่องเลยลูกกรุงที่ต้องส้นสูงใช่ไหมคะใส่ส้นสูงแต่งตัวแบบไม่หวือหวาเรียบร้อยแล้วมาเจอลูกทุ่งยิ่งหลังฉากหางเครื่องนี่ชุดก็สวยแก้กันเดี๋ยวนั้นทันทันใดแล้วการใช้ชีวิตก็คือจะต้องตลอนไปการนอนพักผ่อนบางทีนอนต้องนอนหลังเวทีไหนนอนนั่นใช่ค่ะที่สำคัญคือห้องน้ำพอหลังเวทีปุ๊บเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องแถวๆรอบๆรั้วโอ้แล้วรองเท้าที่เราใส่ส้นสูงใช่ไหมฮะเราเคยใส่ส้นสูงจำได้เลยจนบัดนี้เนี่ยส้นสูงมาไปติดอยู่ตรงร่องรองเวทีอ๋อเวทีมันไม่สนิทใช่มันเหมือนฟลอร์เต้นลำของลูกกรุงกลับมาเดินจากเดินสายเนี่ยใช่ไหมว่าแล้วดึงไม่ขึ้นส้นหักงัดอยู่นั่นปากก็ร้องก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์แล้วก็บอกว่ามันเป็นความสุขที่เราได้ทำตรงนั้นมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างมากๆหรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันปีนี้เลือกดีวันจันทร์นกนับวันตั้งตารออกหวานหวั่นไหวหวั่นใจผู้ชายรูปหล่ออายเพื่อนอายแม่อายพ่อและกลัวจะรอได้คิดทอดอีสานซึ่งทางพี่เต่าเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าเพลงเนี้ยขายได้แสนม้วนตอนนั้นเป็นม้วนนะคะเป็นม้วนเป็นเทปจะยกนักร้องคนเนี้ยให้ไปทำวงอาจารย์เชิญบอกเฮ้ยไม่ต้องหรอกยกให้อาไม่ใช่ให้ไปทำวงอาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกเอาแค่ 30,000 ก็พอมันขายได้เยอะมากขายเป็นแสนเลยสุดท้ายก็คือพอรู้ว่าจะขายยังไม่ถึงยอดตรงนั้นหรอกอาเขาก็เตรียมฟอร์มวงแล้วเพราะเพลงเริ่มมาแล้วเพราะว่าแกมองออกค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยดังขอเวลา3นาทีแล้วถ้าก็มาแก้เลยน้องว่างทุกวันใช่ก็เลยเริ่มมาตรงนั้นก็ทำวงมาก็เดินสายกับจับไอ้น้องเนี่ยได้สักไม่นานไม่นานน้องก็ไม่ได้เดินสายด้วยก็กลายเป็นสินทาคนเดียวพอสินทาคนเดียวช่วงเวลานั้นเนี่ยครูการก็ทำเพลงต่อก็มาเป็นรั้วของหลอกจะขอก็รีบขอถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในที่รินรสใจเขาหลอกใช้ก็รู้ของสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำช้ำหรือเปล่าคิดดูน้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำจะเป็นหนทางให้เดินเขาพบบ่อทองเขาพบบ่อเงินเขาจะ
ให้เขาหมดเลือดแต่หยดน้ำตาหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวรชุดนี้ก็เลยยิ่งเติมความเปรี้ยงปร้างขึ้นมามาเลยไปแสดงที่ไหนนี่โอ้โหอย่างเดียวเลยล้นทะลักแบบมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหก็ภูมิใจนะคะที่ชีวิตมันต้องภูมิใจดิเขาเรียกว่าทั้งเงินทั้งกล่องตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยสิพอรู้เขาหลอกกับจะขอมาจะขอก็คือไปไหนมันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคือทาก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่แหละก็คือเราก็ได้เงินค่าจ้างร้องในแต่ละวันก็แค่นั้นเองแต่เราก็จะมีงานเพิ่มขึ้นงานรับเชิญงานถ่ายโฆษณางานอะไรที่เข้ามาตอนนี้ชักเวลาหลับนอนน้อยลงแน่นอนบางวันนี่วิ่งหลายงานมากหลายงานวิ่งกันอุตลุดใช่คือตอนนั้นเนี่ยพอหมดสัญญาเนี่ยมาเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำเองละหลายอาชีพอย่างที่เราเกริ่นตอนต้นทำมาแทบจะทุกอย่างเล่นกอล์ฟก็เก่งก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นตกลงจะเป็นกอล์ฟเฟอร์ระดับที่จะเป็นโปรหรือเปล่าไปภาคมวยตกลงแกจะตั้งค่ายมวยหรือเปล่าจัดรายการวิทยุก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นเท่าแก่เนี้ยคนใหม่เจ้าของสถานีไม่ใช่หรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตกลงจริงๆแล้วมันปลายชีวิตอยากจะเป็นอะไรถ้าหากว่าเรามีอะไรที่พอแล้วแล้วก็หมายถึงว่าเรามีกำลังทำงานไปเรื่อยๆแล้วอยู่พอดีคงจะอุทิศตนอะที่ตนทำงานให้มูลนิธิอ๋อไปทำมูลนิธิด้วยตอนนี้ทำมูลนิธิมูลนิธิไทยกรุณารักษาคนป่วยด้วยสมุนไพรฟรีเราก็จะไปเป็นวิทยากรแนะนำคนไข้นำสวดมนต์ไปแจกสมุนไพรก็เป็นความคิดที่ดีครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในบั้นปลายชีวิตคนดีประสบความสำเร็จมาทุกอย่างแล้วก็มีความตั้งใจดีก็ขอให้เป็นลูกทุ่งตัวจริงไปตลอดกาลมันจะเจ็บปวดรวดร้าวยังไงถึงกลับมาร้องใหม่มันเป็นภาคสองของร่วงเขาหลอกเลยนะคะว่านักร้องเนี่ยเวลาที่ร้องไปเรื่อยๆนะคะพี่วิทย์มันจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือจะร้องแบบเรื่อยๆแล้วก็จะมีอะไรเหมือนกับตัวเองถือว่าร้องมันเก่าแล้วประมาณนี้นี่คือความเป็นนักร้องซึ่งเรารู้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736หลังจากเราว่างเว้นจากการรีแลกซ์เล่นกอล์ฟกันเรียบร้อยหมดวันนี้เรามาชมเบื้องหลังของศิรินทานิยากรในการบันทึกเสียงเพลงล่าสุดของเธอครับวันนี้กับเพลงใหม่แผลและเดิมมันไปเจ็บปวดรวดร้าวยังไงถึงกลับมาร้องใหม่มันเป็นภาคสองของร่วงเขาหลอกเลยนะคะว่าก็เป็นภาคสองคือคนที่โดนหลอกเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าณวันนี้เวลาเนี้ยเรื่องของการหลอกอันนี้มันเยอะมากเยอะมากแล้วก็มันมีแบบไม่ใช่ว่าพระทาไปเจ็บปวดรวดร้าวมาจากไหนหรือโดนใครหลอกซ้ำเติมถามว่ามันน่าจะที่คนแต่งนะสำหรับเพลงนี้นะขอยอมที่คนแต่งเลยดีกว่าคุณชัยศิริประเสริฐใช่ค่ะพอเขาถามมาปุ๊บผมนึกเมโลดี้ออกเลยผมเข้าตรงเมโลดี้ว่าสไตล์ใช่ต้องคำน้อยแล้วต้องเป็นทำนองที่ร้องง่ายเผอิญพอพูดที่มาผมก็มีทำนองพอดีเนื้อหาก็อาจจะระบายในอารมณ์ของผมแหละอะไรที่เกิดมาในเพลงเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เราไปเจอมาไปเผชิญมาจะเขียนเพลงรักก็ต้องเป็นนักรักจะเขียนเพลงทหารก็ต้องเป็นนักรบครับเหมือนกันนะของจินทาเขาโครงเดิมเขามันก็
มือนคนถูกหลอกใช้ผมก็เลยแผลเดิมนี่แหละเจ็บอีกแล้วเขียนเพลงได้ขมให้กับคัจจามารสีหลายเพลงอยู่ดีๆมาเขียนให้กับศิรินทานิยากรต้องขอบคุณพี่ชัยเลยอันนี้คือทานเนี่ยไม่ได้คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาร่วมงานกับพี่เขานี่กี่เพลงแล้วกี่ปีแล้วที่วางเว้นจากเพลงที่เป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยนะคะที่เป็นเพลงใหม่จริงๆค่ะว่าต้องมีใกล้ๆเกือบ10ปีเกือบ10ปีแล้วนะที่ไม่ได้ร้องเพลงใหม่ที่เป็นเพลงใหม่แบบใหม่แล้วก็เป็นตรงทางตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอเพลงนี้เนี่ยมันใช่อ่ะคือก็ยังงงตัวเองนะว่าร้องได้เร็วมากเพลงนี้บอกได้เลยว่าถ้าอัดเสียงใช้เวลาสั้นมากนักร้องเนี่ยเวลาที่ร้องไปเรื่อยๆนะคะพี่วิทย์คือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงครับก็คือจะร้องแบบเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีอะไรเหมือนกับตัวเองถือว่าร้องมันเก่าแล้วประมาณเนี้ยนี่คือความเป็นนักร้องซึ่งเรารู้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงครับเสร็จแล้วพอดึงกลับมาเนี่ยความรู้สึกแรกๆเลยฝืนนะคะครับแต่พอพี่ก็บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้มันใช่อ่ะแล้วก็ร้องแบบเป็นศิรินทาในยุคนู้นเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ของศิรินทาที่นำมาแฝงแฟนเพลงในพศนี้ใช่เรื่องของการโดนหลอกซ้ำซากพร้อมแล้วที่จะเข้าห้องอัดโอเคครับเชิญครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังของเธอหลอกลวงสิ้นดีเจ็บคราวนี้เสียทีง่ายไปแลเหลี่ยมเราเหลือเกินช้ำยับเยินจนได้เท่านี้คงได้สมใจเธอสิหากสวรรค์เมตตาโปรดมาช่วยทีช่วยฉันนี้ให้ไกลจากเธอไม่อยากเจอน้ำคมช้ำระบมเต็มที่หลอกซ้ำทุกทีนั่นผีหรือไงคำสัญญาคราวก่อนครั้งเก่าว่าแล้วคนเรากลับลืมง่ายง่ายเจ็บแล้วไม่จำหลอกซ้ำช้ำจนนานเจ็บแค่ไหนจะพอเดินลงทางดังกวางลงไพรถูกหลอกใช้จนจมท่วมคอเจ็บอยู่แล้วแผลเดิมแผลที่เธอเติมต่อปวดร้าวเกินพอด้วยมือของเธอเพลงลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ได้บ่งบอกถึงวิถีไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปบทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่วัฒนธรรมไทยศิลปินยังคงอยู่คู่กับศิลปะตราบเท่าลมหายใจยังคงอยู่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสวัสดีครับคำสัญญา
ังสิ้นดีเจ็บคราวนี้เสียทีง่ายไปแลเหลี่ยมเราเหลือเกินฉันยับเยินจนได้เท่านี้คงได้สมใจเธอสิหากสวรรค์เมตตาโปรดมาช่วยทีช่วยฉันนี้ให้ไกลจากเธอ